การตั้งศูนย์มีดผลของชิ้นงานหากมีดตั้งอยู่สูงกว่าชิ้นงานหรือศูนย์ของเครื่องผลของชิ้นงานหากมีดตั้งอยู่ต่ำกว่าชิ้นงานหรือศูนย์ของเครื่องผลของชิ้นงานหากมีดตั้งอยู่ที่ศูนย์ของชิ้นงานหรือศูนย์ของเครื่องเครื่องมือในการตั้งศูนย์มีด 1. มีดกลึงที่ใช้ในการกลึงชิ้นงาน 2. เหล็กแผ่นรองมีดควรมีความหนาที่แตกต่างกันโดยมีแบบหนาและแบบบางและมีความกว้างที่ใกล้เคียงกับมีดกลึงความยาวต้องไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป 3. ยันศูนย์ตายใช้ในการเปรียบเทียบศูนย์และปลายของคมมีดที่จะทำการตั้งศูนย์มีด 4. ประแจบล็อกตัวทีใช้ในการบล็อกสกรูตรงป้อมมีดเพื่อล็อกให้ใบมีดไม่เคลื่อนที่ขั้นตอนในการตั้งศูนย์มีดหมุนยันศูนย์ท้ายเครื่องออกมา1นิ้วนำยันศูนย์ตายประกอบเข้ากับยันศูนย์ท้ายเครื่องนำมีดกลึงวางซ้อนเหล็กแผ่นรองมีดวางเรียงซ้อนกันที่ป้อมมีดโดยความยาวของปลายมีดจะยื่นออกจากป้อมมีดประมาณ1นิ้วล็อกป้อมมีดให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ปรับปลายแหลมของมีดกลึงให้ตรงกับปลายแหลมของยันศูนย์ตายหากสูงหรือต่ำกว่าปลายแหลมของยันศูนย์ตายให้เพิ่มหรือลดจำนวนของแผ่นเหล็กรองมีดหากปลายแหลมของมีดและปลายแหลมของยันศูนย์ตายเท่ากันแล้วจะถือว่าตั้งศูนย์มีดถูกต้องใช้ประแจบล็อกตัวทีหมุนล็อกสกรูเพื่อล็อกมีดกลึงให้แน่นหมุนยันศูนย์ตายท้ายเครื่องกลับเข้าที่เดิมและนำยันศูนย์ตายออกTry to light up the dark. สาธิตการตั้งศูนย์มีดเพื่อกลึงปาดหน้า
ตั้งชุดปรับความเร็วรอบไปที่ความเร็วรอบ High 460จากนั้นลองเปิดเครื่องใช้ประแจหัวจับเครื่องกลึงขันหัวจับเครื่องกลึงแล้วใส่ชิ้นงานใช้ประแจหัวจับเครื่องกลึงขันเพื่อล็อกให้ชิ้นงานแน่นเคลื่อนที่ใบมีดกลึงในแนวแกนแซดเข้าหาชิ้นงานทำการเซตศูนย์โดยการหมุนป้อมมีดประมาณ 5-10 องศาเปิดเครื่องปรับเดือนในแนวแกนสั้นและเอ็กเพื่อให้ปลายแหลมของมีดอยู่ประมาณกลางชิ้นงานเคลื่อนที่มีดกึ่งในแนวแกนแซดให้ปลายมีดสัมผัสกับชิ้นงานเลื่อนแกน X ออกป้อนค่าสเกลที่จะกินชิ้นงานโดยสเกลเครื่องกึ่งนี้มีค่าขีดละ 0.02 มิลลิเมตรป้อนค่ากินทีละ 0.02 มิลลิเมตรหรือทีละ1ขีดในทางแนวแกน Z โดยการเคลื่อนที่มีดจะต้องไม่เกินจากจุดศูนย์กลางของชิ้นงานเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายแก่ใบมีดเดินกินชิ้นงานในแนวแกน X การเก็บอุปกรณ์ใช้ประแจหัวจับเครื่องกลึงขันหัวจับเครื่องกลึงเพื่อนำชิ้นงานออกแล้วขันกลับคืนให้หัวจับเครื่องกลึงทั้ง3ด้านชนกันเลื่อนชุดเลื่อนแท่นไปไว้ที่เดิมทางแกน Zใช้ประแจบล็อกตัวทีขันสกรูเพื่อนำมีดและเหล็กแผ่นรองมีดออกจากป้อมมีดหมุนป้อมมีดให้ตรงใช้แปรงทำความสะอาดปัดเศษเหล็กออกข้อควรระวังในการทำงาน 1. ขณะทำการเปรียบเทียบศูนย์จะต้องล็อกป้อมมีดให้แน่นโดยการโยกแขนโยก 2. ความยาวของปลายมีดที่ยื่นออกจากป้อมมีดจะต้องยาวประมาณ1นิ้วหรือประมาณ25มิลลิเมตรไม่ควรยาวหรือสั้นกว่านี้
3. ควรวางเหล็กแผ่นรองมีดให้เท่ากับมีดไม่ควรวางให้เกิดช่องว่างเพราะถ้าหมุนสกรูลงในตำแหน่งที่มีช่องว่างจะทำให้มีดเสียหายได้ฉัน